การจัดการขยะติดเชื้อปนเปื้อนให้ปลอดภัยต่อผู้อื่น 1. แยกขยะติดเชื้อของผู้ป่วยโควิด-19 เช่นหน้ากากอนามัยกระดาษทิชชู่ห้ามทิ้งรวมกับขยะอื่นเด็ดขาด 2. ใช้ถุงขยะหนาได้มาตรฐานไม่ขาดง่าย 3. เช็ดรอบปากถุงด้วยน้ำผงซักฟอก 4. ซ้อนถุงขยะ2ชั้นปิดปากถุงให้มิดชิดที่สุด 5. ทำความสะอาดมือทันทีล้างด้วยน้ำสบู่ไม่น้อยกว่า30วินาทีแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ